เฮ้ยตัดเด็กเอฟเฟกต์สลิงเออควบคุมไม่ได้เออไปอีกเออเอาเข้าไปไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไม่น่าเชื่อนะมึงนี่เป็นคนควบคุมเพี้ยอะไรไม่สักอย่างไอ้เหี้ยเอฟเฟกต์แม่งยังคุมไม่ได้เลยชิบหายโอ้ยมาไม่ต้องตัดกล้องวางไว้เลยวางไว้เลยเออมึงนี่แหละเดี๋ยวมึงมุดไปอาร์ตได้ไหมจะต่อยกูไหมเนี่ยจะต่อยกูไหมเนี่ยเออแล้วก่อนเข้าเมื่อกี้มึงก็ไม่ได้เช็คซะหน่อยเลยเมื่อกี้ก่อนเข้าโถ่พ่อเอ้ยไปชอบมากนะรายการไลฟ์กับเพื่อนข้างบ้านนี่เป็นแขกรับเชิญที่เดินทางมาใกล้ที่สุดเท่าที่กูจะหาได้แล้วติดมากเลยนะพี่พูดเป็นไรติดมากพี่รถติดมันติดอยู่ข้างนอกพี่เดินออกมาแค่นี้เองแล้วมาสายซะด้วยมาคนอื่นปั้นอยู่ไกลนะมาถึงก่อนชั่วโมงนึงอันนี้อีก15นาทีเหมือนรู้อ่ะรู้มากต้องค่อยเดินดักแดกดักแดกไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะเจ๊สองคนดักแดกดักแดกดักแดกอ่ะต้อนรับพี่เดแขนเดียวพี่ไปโดนอะไรมาพี่ก็ชักเอ้ยไม่ใช่เมียตกถ้าจังหวะมือขวาเนี่ยพวกผมชักอย่างเดียวแล้วลื่นครับผมพี่ไปโดนอะไรมาพี่โดนหักก็ไปเล่นหนังแล้วก็มันมีฉากแอคชั่นแล้วจริงๆมันไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่เสือกเกิดได้เพราะมันลื่นแค่ลื่นเฉยๆแล้วไอ้ฝรั่งตัวใหญ่ที่แบบแสดงด้วยกันทับทับอุ้ยแต่จริงๆมีสตันหน่อยนะไอ้ที่แบงสตันแรงๆนู่นนี่นั่นเสือกไม่เป็นไรแม่งมาง่ายๆถึงจะปื้ดลื่นตึ้งผิดท่าปกติพวกผมเวลาโดนคนล้มทับไม่ค่อยมีปัญหาใช่ใช่ไม่เคยหักใช่แล้วไอ้มันแตกหรือมันหักอะไรพี่แตกถ้าล้มทับเราก็ไม่ได้แตกที่แขนด้วยไม่ตอนแรกไปตรวจอ่ะนึกว่าข้อมือแล้วก็กล้ามเนื้อฉีกเสร็จแล้วก็ไปตรวจมาอยู่มาเดือนนึงไม่รู้เอ๊ะทำไมมันไม่หายสักทีพี่ได้ดูคอมเมนต์ด้วยอีกทีว่าแขกรับเชิญเขาเข้าเฝือกมึงก็ยังจะเอามานะพี่เนาะไอ้เหี้ยมันดิวไว้แล้วนี่เป็นลิปไงล่ะเออพี่ครับฉากนั้นจะบอกว่าพี่ต้องชักนะครับแต่ว่านี่เข้าเฝือกมานานยังพี่ก็เดือนนึงแล้วไปเอาออกเมื่อไหร่ครับเดือนนึงอีกเดือนนึงดีขึ้นเริ่มขยับขยื่นได้ไม่เลยขยับยากอยู่เริ่มคันนะพี่นั่งขี้นี่ยากอะก็จะล้างตูดทีนี่ไอ้เหี้ยแม่ทำไงดีวะเหี้ยแม่ทำไงดีวะอ๋อเออว่ะเอาว่าส่วนใหญ่ที่ฉีดมันอยู่ฝั่งขวาพี่เดินทางขวาจะบอกว่าพี่ลุกขึ้นมาแล้วพี่หันหลังพี่ฉีดเหี้ยประตูน้ำบ้านพี่เป็นไงตรงนี้โอ้ขี้มันติดเต็มรอให้แบบว่าปวดขี้จริงๆแล้วขี้เสร็จแล้วก็อาบน้ำเลยอ๋อแล้วพี่กินข้าวไงพี่เออพี่กินข้าวไงกินข้าวได้มือซ้ายเดี๋ยวพี่เดครับวางกระเป๋าสะพายก่อนครับพี่แขนครับแขนครับขาตรงเนี้ยนะขาตรงเนี้ยนะครับผมพี่โชคดีมากเลยนะครับนี่แค่ฝรั่งทับหักขนาดนี้ถ้าทุเรียนมะพร้าวทับจะขนาดไหนกันเนี่ยทุเรียนมะพร้าวทับจะขนาดไหนกันเนี่ยเราไปตลกซะแล้วชาวต่างชาติเราไปตลกซะแล้วฝรั่งคือชาวต่างชาติคุณบาบานะครับพิมพ์มาว่าว้าวลำบากมากเนี่ยส่งอีโมจิมาด้วยนะครับมีผลปาลีมีผลไหมพี่มีผลใช้ทำไมเขามีภรรยาโอ้แล้วอุ้มลูกไงพี่อุ้มให้ภรรยาไม่ได้อุ้มเลยพยายามอุ้มแต่ต้องนั่งอย่างนี้แล้วให้เขานอนแต่เขาก็อยู่ไม่ไหวตอนนี้ลูกกี่เดือนแล้วพี่ตอนนี้เหรอยังไม่ถึงเดือนเลยอุ้ยเดี๋ยววันที่11เดือนแฟบเนก็เดือนหนึ่งพอวันที่11เป็นไงบ้างพี่พอเป็นพ่อคนแล้วก็ตื่นเต้นนะแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ใช่มั้งแต่ก็ใช่เพราะว่าความรู้สึกมันแวววิ่งมากรู้สึกดีมากมากเลยเนี่ยพี่ถามเพื่อนผมตอนนี้ลูกมากี่คนสองคนกี่คนสองคนขวบละคนเดียวคนเดียวพี่คนเดียวไม่เอาเขาแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะไอคนยังไม่มีครับพี่ไอ้ยี่ทักก็เสียเหลี่ยมเลยแล้วที่บอกทักมันดูเป็นเรื่องจริงด้วยครับชื่อน้องว่าอะไรนะพี่โรสเบลล่าครับโรสเบลล่าเราจะเคยได้ยินอิสเบล่าโรสเบลล่ามันโรสเบลล่ามันเป็นชื่อลาตินกับอิตาเลียนรวมกันเป็นจริงๆแล้วว่าเอามาจากชื่อของแม่พี่โรสเบลล่าเนี่ยตั้งชื่อให้เขาว่าเบลล่าตั้งชื่อเล่นนะใช่ครับมีความหมายไหมพี่ความหมายก็คือดอกกุหลาบที่สวยงามสิบวันที่ผ่านมาพี่เดย์เป็นไงบ้างครับช่วยอะไรบ้างคือแขนเราก็เจ็บแต่ผมรู้ว่าพี่ก็อยากช่วยช่วยให้กำลังใจภรรยาตลอดเวลาเพราะว่าเขาต้องให้ breast feed ใช่ไหมต้องทุกวันอ่ะทุกสองชั่วโมงให้นมลูกอ่ะของเราก็ให้กำลังใจอย่างเดียวคือไม่ได้นอนเลยแป๊บๆร้องแป๊บๆร้องลูกอ่ะเล่นกันรู้ดีแล้วกูเล็งอยู่แล้วเล็งอยู่แล้วเงี้ยแป๊บๆปลอมกูเล็งอยู่แล้วโดนกูแน่ไม่โดนกูแน่ครับผมหัวเร็วมากเลยนะครับมีคนถามพี่แชทครับส้มนี่ใครเหรอครับ
เมียน้อยนะครับเลิกไปแล้วครับเลิกกับเมียน้อยครับเลิกคุยกับมึงดีกว่าครับพี่เจให้กำลังใจตอนให้นมพี่อาร์ตแย่งนมลูกครับมันเหลือเต้านึงไม่ทำไมพี่ถูกไหมเราก็ช่วยกันกินกินนมยังกินนมยังกินแล้วกินแล้วรสชาติมันแปลกนะพี่ครับก็มันทุกคราวกินจากขวดจากขวดเกรงใจลูกเกรงใจลูกเอามาวันนี้พี่เดมาโปรโมทอะไรพี่ก็มาโปรโมทเพลงเพลงพี่ปล่อยเพลงใหม่อีกแล้วชื่อเพลงว่า My Weekend My Weekend ใช่ครับครับผมฟีดกับใครพี่ฟีดกับ Legend Boy เฮ้ยผมเพิ่งไปที่นี่มานะที่สวนนี่เลยที่อุทัยเขาเพิ่งบอกว่าเนี่ยพี่เดเพิ่งมาถ่ายบอกว่าโหพี่เดแบบมาแป๊บเดียวเองอ่ะถ่ายเสร็จแล้วผมเลยถามเขาเอ้ยงานเขาลวกพี่เอาดีๆพี่ลองถามผู้กับก่อนอ๋อแต่ไม่งานเขาตั้งใจอ๋อแต่เพิ่งรู้ว่าไปหลายโลแสดงว่าพี่มูฟไปหลายที่อ๋อถ่ายหลายถือว่าแบบประมาณ My Weekend อ่ะวันหยุดไม่ได้ทำอะไรเที่ยวอย่างเดียวอะไรสนุกสนานคุณไปพอเพลงนี้แต่งตอนกักตัวพี่ใช่ตอนนั้นกลับมาจากอเมริกาต้องกักตัวอยู่ประมาณ2อาทิตย์ใช่แล้วก็สี่เหลี่ยมเงี้ยวันนี้ไม่ได้ทำอะไรก็เลยเอ้ยเชี่ยแต่งเพลงลองแต่งเพลงทำอะไรดีวะวันนี้เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้ก็วันเสาร์อีกวันก็วันอาทิตย์ไม่ต้องทำอะไรพอกูหยุดอะไรง่ายๆนี่แหละก็เป็นเพลงที่คุยผมเหมือนพี่ปวดปวดมาเรื่อยเขาร้องเพลงป่ะเขาร้องเพลงเหรอแต่เขาบอกว่าตอนถ่าย MV นี่เต็มคาราเบลเลยพี่มีเขาเขียนมาข้อมูลตามตามแนวในเพลงเลยอ่ะโอ้เที่ยวแล้วดูดไปเรื่อยเปิดเพลย์ลิสต์ดูจุดพลัมแล้วก็โยกไปเอาแล้วมองท้องฟ้าที่สดใสแล้วผมว่าคนที่แต่งอ่ะที่ไม่ได้โดนกักตัวหรอกพี่พี่เบาว่ากันพี่เบาบอกให้วินอ่ะเอ้ยพี่ส่งมาหน่อยมันก็โยนมาก็รับแล้วก็ดูดข้างในอันนี้นี่พูดเล่นนะไม่แล้วรีสอร์ทที่พี่ไปถ่ายอ่ะอุทัยอ่ะเลยไปหน่อยเป็นสวนเลยใช่ใช่ตรงหน้าถ้ำอ่ะได้แวะไหมพี่แวะแวะแล้วไม่ใช่ร้านเพื่อนกันโอ้โหแต่กันสะกดแบบยอหญิงอ่ะเพื่อนกันเพื่อนกันมาเขามาเป็นแบบหม้อเลยอ่ะช่อสวยๆทั้งนั้นดอกไม้นะดอกไม้อี๋อุ้ยโอบิตะโกนช่อสวยๆแล้วโอบิตะโกนเฮ้ยแล้วเพลงพี่ดูช่องไหนนะพี่เอ้ยพอเปิดวงหมดช่องพี่เดย์หน่อย SD ไทยเท YouTube ฝากคำคมนะครับไว้วันนี้นะครับว่าสูบตลอดปอดพิเศษครับครับผมพี่เดย์ลองเอาเพลงผมไป cover มาไหมฮะได้ได้ได้เพลงไหนหายใจอะไรนะครับของตายที่ยังหายใจของตายที่หายใจที่ยังหายใจครับของตายที่ยังหายใจนี่ลองดูไปพี่ผมเห็นรับกันทุกคนเลยพี่แต่ศิลปินมาประมาณ10เบอร์แล้วยังไม่เห็นเคอร์เวอร์สักเบอร์เลยพี่โอลี่มันเดย์นี่พูดจริงพูดเล่นพูดจริงหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันบล็อกเบอร์กูไปแล้วมั้งไม่เอาแล้วหรอไม่เอาแล้ววันนี้พี่เดย์มาโปรโมทกระเป๋าเลยเขากระเป๋าสีดำสะพายไว้ไม่ใช่ครับเปลือกนะครับเปลือกเรายังไลฟ์อยู่ไปเลยเรายังไลฟ์อยู่ไปเลยยังไลฟ์อยู่พี่เอ้ยงงอยู่โอ้โหอันนี้ให้คุณอาร์ตเขาอ่านเลยเพราะเขาเป็น CEO เขาไปรับรางวัลแทนผู้บริหารนะใช่นี่คือรางวัลที่ประชาชนทั่วไปอยากเข้ามาทำงานในบริษัทนี้มากที่สุดมันมีจัดมา50อันดับโคตรคูลเนี่ยขึ้นมาจากอันดับที่45ขึ้นมา39เราไม่น่าเชื่อว่าบรรยากาศในงานยิ่งใหญ่มากถามไปฟรีได้ไปกับพี่มา2คนโชคดีที่ใส่สูทไปตอนแรกก่อนเพราะสบายแล้วพอไปงานรางวัลใส่สูทดีกว่าพี่บอกดีแล้วครับพี่สุดเลยมีรางวัลมาด้วยรางวัลนี่รางวัลนี่นี่ดีด้วยนี่นะครับด้วยครับท็อปฟิสิกยอดนะฮะไหนคุณลองพูดสปีชที่คุณพูดวันนั้นให้ชาวโคตรครูฟังหน่อยว่าวันที่คุณขึ้นไปสปีชตอนรับรางวัลเนี่ยคุณสปีชว่าอะไรบ้างนี่ถือได้เดี๋ยวมาถือว่าหลับปึ๊บสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจริงๆแล้วทุกคนคงคิดใช่ไหมครับว่าโคตรครูเดินทางทุกวันนี้ได้เพราะโอ๊ตปราโมทจริงๆมันเป็นความปีชาสามารถของผมนะครับความปีชาสามารถของผมนะครับไอ้ฮัทบอกโอ้กูพูดไปคำเดียวแค่นี้แหละคนหัวล้อคลื่นเลยแล้วก็ขอบคุณตอนแรกก็ขอบคุณทาง World Venture ด้วยขอบคุณทุกคะแนนโหวตด้วยที่เขาโหวตให้เรามาจริงๆไม่ต้องขอบคุณคือหมายถึงว่าไม่ต้องขอบคุณเราหรือพี่อาร์ตหรืออะไรงี้หมายถึงว่าจริงๆแล้วออฟฟิศมันน่าอยู่เนี่ยมันเพราะน้องๆทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอดูเมษานี้โค้ชครูย้ายออฟฟิศครับเอาแล้วออฟฟิศใหม่มึงรอดูในรายการได้เลยอ่ะข่าวอีกข่าวนึงพี่โอ๋ข่าวนี้ครับนี่ต้องให้พี่โอ๋เล่าเลยครับพนักงานอะไรครับตรงช็อตฟิลเบอร์ใหญ่ป๊อปปาโมด
ไปอุตรดิตถ์มาอุตรดิตถ์เนี่ยต้องนั่งเครื่องไปลงพิษณุโลกและนั่งรถต่ออีกเกือบ2ชั่วโมงกลับมาก็หิวก็แวะกินข้าวร้านเล็กข้าวต้มออกมาก็ถ่ายรูปปกติอ่ะเช้าวันรุ่งขึ้นกูตื่นมาเฮ้ยมีคนมันแท็กอะไรมาใน Facebook ใน IG เต็มไปหมดวะไอ้เหี้ยเค้าไปเปิดดูไอ้ชิบหายขอบคุณน้องป๊อปปาโมดจ้าถ้าเป็นลูกกูยืนอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ป๊อปปาโมดออฟปองกูลว่านปองศักดิ์ครับผมโอ๊ตธนกิจไปก็หมดแล้วหมดซั่วแล้วมีคนเคยทักพี่ผิดปะมีเยอะเยอะส่วนใหญ่ทักพี่เป็นอะไรพี่เป็นในเวบ้างเป็นในขันบ้างอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนเห็นว่าหน้าเราไม่ว่าอยู่ไทยเทอ๋อนักไก่แหมและขันเสมือนซะด้วยวันนี้เขามาปรึกษาครับคือเขาแบบชอบผู้ชายทรงแบดแบดแล้วแบบเสียใจตลอดแต่ก็ยังไม่เลิกชอบผู้ชายทรงนี้ทันทีวันนี้เราได้วิธีแบบให้พี่แบบช่วยลืมให้ลืมเขาได้ทำยังไงไปได้บ้างอะไรก็จะไปต่อเขาไม่อยากไปแล้วเขาอยากออกจากวงจรนี้เลยวงจรแบดแล้วไม่อยากอยู่แล้วใช่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเปลียวค่ะเปลียวน้องเปลียวอยู่เท่าไหร่คะ20ค่ะ20ตอนนี้ยังเรียนอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเรียนที่ไหนคะเรียนอะไรบอกได้ไหมมองเทพค่ะสเปคที่เราว่าแบดของเราอ่ะมันคือยังไงแบบว่าเราจะได้เข้าใจตรงกันคือแบบแบดจากก้นบึ้งของหัวใจไม่ใช่แค่ทรงแบบข้างนอกอะค่ะหยาบโลนงี้เลยเหรอมันยังไงบ้างอะมันยังไงบ้างคือแบบพวกเจ้าชู้คุยเยอะอะไรแบบเนี้ยหนูอยากเอาชนะเขาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไอคนที่หนูคุยล่าสุดเนี่ยมันยังไงมันแบดขนาดไหนคนที่เจ็บหนักสุดเลยก็คือเคยไปร้านเหล้าด้วยกันแล้วก็แบบเขาเดินมาขอหนูเลยว่าขอไปหาผู้หญิงคนได้ไหมตอนแรกหนูก็แบบไม่ให้ไปแล้วแบบเขาเซาซีอะพี่หนูก็เลยแบบอาไปแต่ว่าเดี๋ยวพาไปนะเดี๋ยวไปด้วยก็พาเขาไปแต่ตอนนั้นคือเมาแบบเมาฉ่ำแล้วซึ่งเขาอยู่ในร้านเดียวกันหรือว่าเขาต้องมูฟไปอีกร้านนึงเพื่อจะไปเจอผู้หญิงคนนั้นอยู่ร้านเดียวกันค่ะหนูก็คุยคนละโต๊ะใช่ค่ะมึงก็จุงมือเขาไปโอ้ใจก็ถึงเนาะใจมันได้วะเออเดี๋ยวก่อนนะเขาให้สถานะหนูเป็นอะไรเขาไม่บอกค่ะเพราะหนูเคยถามว่าแบบเขาเป็นอะไรในชีวิตเธอเขาก็ชอบแบบติดกวนมาว่าเป็นที่รักเขาไงเป็นนู่นไงเป็นนี่ไงอะไรอย่างพี่เดชเขาชูไหมฮะเฮ้ยเคยถึงขั้นนี้ไหมฮะแบบว่าอยู่ร้านเดียวกันพาผู้หญิงอีกคนไปเจออีกคนก็เยอะอยู่โอ้ถามกันคุยกับพี่เดชเลยถามกันคุยกับพี่เดชเลยครับยังไงคิดพี่ว่าครับครับได้คุยพี่เดชสมัยก่อนอ๋อสมัยก่อนอะไรถึงทำให้พี่หยุดได้ครับก็น่าจะด้วยอายุด้วยมั้งเพราะว่าเราเจออะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วอ่ะก็เฮ้ยโอ้โหมันเบื่อแล้วว่ะเหนื่อยด้วยเหนื่อยที่จะต้องเล่นเกมอ่ะเพราะมันต้องใช้เกมสมองเยอะต้องแบบทวิสต์นู่นทวิสต์นี่อะไรแล้วก็โอเคหยุดไว้แค่นี้แหละแล้วเราก็ ready to settle แล้วอ่ะกับคนคนนี้แล้วเสร็จแล้วก็มีครอบครัวแล้วเราอยากจะสร้างครอบครัวแล้วถึงจุดแล้วอ่ะพอแล้วเดี๋ยวน้องเขาก็เข้าใจโลกเองแหละตอนนี้กำลังมันกำลังตื่นเต้นกับชีวิตกำลังแบบโหโลก20โลกนี่ใช่ยังอะไรทุกสิ่งทุกอย่างยังใหม่อยู่พี่เดชว่าน้องเขาหยุดได้จริงไหม20เนี่ยตอนนี้ยังเนาะใช่ตอนนี้ยังแน่นอนพี่อาร์ตอ่ะพี่อาร์ตเราเคยจะชูมาก่อนไหมอันนี้ถามไม่เฉยถามไม่ลอยไม่ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ถามอันนี้ถามลอยถามลอยๆออกไปถ้าไม่ตอบก็คุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นไม่เหมือนตอบเลยว่ะเพราะเดี๋ยวยูอีกหน่อยยูก็จะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรเพราะว่าใช้ชีวิตมาแค่20ปีนี่ยังไม่พอหรอกต้องใช้อีกเยอะใช่ยิ่งเจ็บยิ่งดีถ้าไม่เจ็บก็ไม่รู้ว่าความรักมันเป็นยังไงถูกป่ะถ้าไม่รักก็ไม่รู้ว่าความเจ็บเป็นยังไงตอนนี้ก็ have fun ใช้ชีวิตให้เต็มที่เพราะว่าตอนนี้ก็โสดใช่ไหมหาความสุขให้เยอะๆดีกว่าแล้วเราก็จะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรขอดูวาร์ปหน่อยขอดูวาร์ปหน่อย have fun นี่โอ้ว้าวเข้าใจแล้วดูเดือดใช้ชีวิตลูก have fun with your life yeah อย่าไปถมองเทพจุงโอ้ยใบชะพูโอ้ยทุเรียนนี่แล้วคนมาคอมเมนต์ที่สุดยั่วแบบเผาไหม้เมื่อกี้ครับมากครับมีคนคอมเมนต์แหมพวกพี่เนี่ยมันเสมอต้นเสมอปลายจริงครับดีแล้วดีแล้วโอ้ไม่ต้องพูดแล้วโมดามีแฟนยังแล้วโมดามีแฟนยังครับพี่สายต่อไปไงนะสายต่อไปไงนะอุ้ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อโมฟุกคนเดิมแต่คุณไม่เคยจะเคยได้ไงที่ไหนที่ไม่ได้ปากครับผมครับเอาสายต่อไปมาโอ้เดี๋ยวมึงชื่อมึงยาวซะด้วยมีคนบอกพี่ฟอร์ฟูทำฟอร์ฟูทำคอนเทนต์อะไรอ่ะผมณปัจจุบันทำเป็นพาโรดี้ครับพี่ก็คือเอาเพลงมาแปลครับเป็นเนื้อหาต่างๆครับเฮ้ยเอาจริงๆป่ะคนที่แม่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเป็นคนคิดงานเป็นครีเอทีฟอะไรเงี้ยเนี่ยแค่เปิดสายเข้ามาแล้วเราเห็นหน้าดูออกแล้วพูดแค่สวัสดีแรกอ่ะเชื่อป่ะพวกพี่ก็รู้แล้วว่าเนี่ยแม่งไม่ใช่คนปกติไม่ได้เดี๋ยวไอ้สัตว์ไม่ใช่แม่งคือมึงเป็นซัมวันอ่ะมึงเป็นแบบมึงเป็นคนที่ทำงานอ่ะแล้วเราดูมันมีแววมันรู้
้นะแล้ววันนี้จะคุยอะไรพวกพี่คือในชีวิตคนเราไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างพวกพี่ก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะอย่างพี่เดก็เป็นศิลปินเนาะก็จะมีช่วงขาขึ้นและขาลงช่วงที่เป็นขาลงอย่างเงี้ยพวกพี่ผ่านมันไปได้ยังไงครับฟังเพื่อนพี่ดีกว่าชีวิตเหมือนกราฟหุ้นเลยคืออย่างนี้นะพี่ไม่รู้ว่าขาขึ้นหรือขาลงของแต่ละคนน่ะมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่รู้สึกว่าสิ่งนึงเลยที่คนทำโซเชียลต้องระลึกเอาไว้เสมอเลยคือว่าอย่ายึดติดกับแพลตฟอร์มวันนึงมันมีทีวีใช่ป่ะทีวีวันนี้ก็กลายเป็นดิจิตอลทีวีเมื่อก่อนไม่มี YouTube วันนี้มี YouTube วันนี้มี TikTok วันนี้มีอะไรก็แล้วแต่มันสิ่งใหม่ๆแม่งเกิดขึ้นทุกวันด้วยแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งเราอยู่ตรงไหนก็ได้เว้ยถ้าเราอยู่ตรงไหนก็ได้อะนั่นหมายความว่าชีวิตเราจะไม่มีทางเกิดขาลงขึ้นเลยเว้ยเพราะเมื่อตัวมึงไปแปะกับตรงไหนก็ตามอ่ะมันจะมีแฟนเบสของเราหรือคนที่ติดตามเราหรือคนที่เขารู้สึกว่าเราเก่งจริงๆอ่ะเขาจะติดตามเราไปดูเราเองเว้ยในมุมของพี่ขาลงสำหรับพี่เลยนะคือเรื่องอายุมันเหมือนน้ำที่มันไหลจากที่นึงไปสู่ที่นึงอ่ะเราหยุดน้ำไม่ได้ด้วยเต็มที่กั้นมันได้แต่มันก็จะแล้วก็ล้นไหลต่อคือมันก็เปรียบเหมือนกับชีวิตเรานั่นแหละพี่ก็แค่รู้สึกว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอย่าคิดว่ามันเป็นขาลงเมื่อไรที่มึงคิดว่ามันขาลงแล้วมึงจะท้อแล้วมึงจะไม่อยากทำต่อมึงจะหมดไฟในการทำอย่างเงี้ยใช้เวลาหน่อยแต่ว่าวันนึงมันจะประสบความสำเร็จเองถ้าเราไม่ยอมแพ้ครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเปิดวาร์ปหน่อยเปิดวาร์ปหน่อยติ๊กต็อกฟอฟู่คนตามเยอะกว่าพี่ฟู่อันนี้ IGสวัสดีเราฟอฟู่นี่รูป2นี่หน้าสดเหรอไม่ใช่แต่งสิเหี้ยคนเหี้ยตื่นมาหน้าสดเป็นอย่างงี้โทษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีครับนะแล้วสวัสดีค่ะพี่เดสวัสดีครับพี่เดเคยเจอไหมพี่ไม่เคยคุณหนูตามไปดูบ่อยไหมตามไปดูไทยเทบ่อยไหมบ่อยค่ะหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรครับหนูชื่อฟ้าค่ะชื่อฟ้าโอเคแต่ว่าตอนนี้อายุก็เยอะแล้วไปดูตั้งแต่เด็กดูลูกก่อนนะฟ้าฟ้าพี่แนะนำตอนนี้ฟ้าอย่าเพิ่งคุ้นมากนะเพราะว่าเมียเขาอยู่ข้างหลังเนาะไม่อ๋อโอเคโอเคจำได้แล้วจำได้แล้วโอเคมีอะไรอยากคุยพี่เดย์ไหมพี่ให้เวลาคุยเต็มที่เลยวันนี้ก็อยากให้กำลังใจพี่เดย์ค่ะแต่ว่าวันนี้เหตุแก่พี่เดย์เราก็ต้องให้กำลังใจก่อนเลยเพราะยังไม่ได้จีบว่าพี่เดย์หักเลยค่ะก็อยากให้พี่เดย์หายไวๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกไอ้ที่เสียงหายเนี่ยสัญญาหรือหนูใช้เทคนิคพี่จินตลาอยู่เมื่อกี้ใช่ค่ะพี่ออสค่อนข้างที่จะออกทุกคืนโอเคโอเคต่อเลยครับก็อยากให้กำลังใจพี่เดย์ค่ะก็สำหรับฟ้าเองแล้วก็แฟนคลับของพี่เดย์ทุกคนก็ยังจะคอยซัพพอร์ตพี่เดย์นะคะแล้วก็ติดตามผลงานพี่เดย์ค่ะแล้วก็ยิ่งเห็นพี่เดย์มีน้องโรซาเบลล่ามาก็ดูเป็นคุณพ่อแดดดีน่ารักดีค่ะก็พวกเราแฟนคลับจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามพี่เดย์ตลอดไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่เดย์มีอะไรจะคุยกับน้องสักหน่อยไหมฮะเขามาลงขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจพวกเรามาตลอดนะตั้งแต่ Zero มาเลยแล้วก็ถ้าไม่ใช่แฟนๆของพวกเราอะไทเทเนียมก็คงไม่มาอยู่ขนาดนี้เพราะว่ากว่าเราจะเริ่มมาโหก็ใช้เวลานานนะเกือบ10ปีกว่าที่คนจะรู้จักอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเริ่มที่อเมริกามาอะไรเงี้ยจนถึงณปัจจุบันถึงจะมีเรื่องเลวร้ายอะไรนู่นนี่นั่นขึ้นเทรนด์ number 1ก็ยังทุกคนก็ยังซัพพอร์ตอยู่ว่าขอบคุณมากครับน้องปาค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับผมเมื่อกี้นะครับโอ้คอมเมนต์ดีมากมากนะครับว่ารบกวนพูดแตงโม3ครั้งหน่อยครับไม่ใช่นะครับอันนั้นพี่จินนะครับแตงโมเที่ยวทุกวันนี้แฟนว่ามั้ยไม่ค่ะเราเป็นสายแบบว่าออนทัวร์ไปเต้นเรื่อยๆอยู่ค่ะแฟนมีแฟนแล้วเนอะมีแล้วโอเคโอเควันนี้ชาวเน็ตก็ถามมาเขาถามมาขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณนะขอบคุณครับที่ติดตามครับครับขอบคุณครับพี่เดย์ชอบเพลงไหนสุดของไทยเทครับเฮ้ยนี่ถามดีนะอันนี้คำถามยากเพราะว่าจริงๆเราก็ชอบทุกเพลงนะถ้าถามว่าเพลงไหนคิดยากแล้วก็ทำยากที่สุดน่าจะสุดขอบฟ้าสุดขอบฟ้าดีมากสุดขอบฟ้าใช้เวลาเยอะมากกว่าจะคิดปุ๊บออกเนื้อเพลงอีกเนื้อเพลงของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันผมชอบเพลงแล้วก็ไอเวก็ทำเพลงหายไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อุ้ยกว่าจะเสร็จเติมไหมพี่เติมไหมตอนเติมขอบฟ้าสุดยอดไปหลายที่ด้วยและเคิร์ฟตอบด้วยนะเติมไหมพี่เติมขอบฟ้าสุดยอดอุ้ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีนี่ค่ะน่าคุ้นมากเลยอ่ะเราเคยเจอกันที่ไหนอย่าบอกว่าเหรอหนูโตขนาดนี้แล้วเหรอ
โอ้โหคือไงวะโอ๊ตเล่าสิน้องน้องดีนี่บีนเคไงดูโตขนาดนี้แล้วเหรอเล่นอยู่ในเมืองด้วยเหรอเนี่ยตอนนี้หนูเรียนหลักๆเรียนใช่ไหมแล้วเราทำอย่างหลักๆเรียนตุ๊กตาข้างหลังนี่คือเราซื้อเองหรือแฟนซื้อให้อะคะอุ้ยแล้วเอาแล้วซื้อเองหมดเลยค่ะอ๋อแล้วไฟที่สองหน้านี่แฟนซื้อให้หรือว่าซื้อเองครับซื้อเองค่ะเสื้อชมพูข้างหลังนี่คือเราซื้อเองหรือว่าแฟนซื้อเองค่ะหูฟังนะฮะหูฟังถามตรงๆไปเลยสิย้อมผมนี่แฟนพาไปย้อมมาฮะหรือว่ามีคนขับรถพาไปอ๋อคนขับรถนี่เป็นเพื่อนหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่รู้สินะคะอ้าวช่องทางไหนคะถ้าอยากจะเข้าไปดูทวิตค่ะชื่อดีนูบค่ะนี่ใช่ดีนูบนี่703345นี่คืออะไรคะตอนนั้นหนูไปเสิร์ชมาเขาบอกว่าตัวเลขเนี้ยคนจีนเขาแบบเอาไว้คุยกัน70345แปลว่าจงเชื่อใจฉันเถอะนะหนูก็เหมือนบอกแฟนคลับว่าแบบหนูออกมาก็เชื่อใจหนูเถอะว่าหนูเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองโอ้เจ๋งจังความหมายดีนะโอ้โหใส่กิ้งเลยพี่เดย์โปรโมททีนึงพี่เพลงอะไรพี่เพลงครับเพลงก็ฝากด้วยแล้วกันนะMy Weekend นะก็เพลงสนุกนะครับ Featuring Legend Boy ฮะครับฝากด้วยทุกช่องทางนะครับ SD Taipei FacebookIG TikTok YouTube ทุกช่องทางเลย SD ไทยนี่มีของมาฝากด้วยได้เลยพี่มีอะไรมาฝากพี่เอาอยู่เอาเสื้อมาหน่อยดิเสื้อบัตเสื้อมาหน่อยลิมิเต็ดไหมพี่เป็นพรีออเดอร์แต่เรียกมาเอามาฝากว่าสีดำครับขาวอันพี่เดจะว่าไหมถ้าผมเอาแจกในรายการได้ไหมได้แจกให้แฟนๆนะเอางี้คอมเมนต์มาแล้วกันว่าชอบเพลงอะไรไทยเทที่สุดแล้วฝากแชร์เพลงพี่เดด้วยถ้าครบตามเงื่อนไขนี้เอาเสื้อไปเลยตัวเดียว2รางวัลไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่อยากได้ซะด้วยโอ้โหนึกว่าจะใจป๋าแจกไอ้สัตว์โอเค IG พี่เดขอบคุณมากนี่ SD Thai Tea นะครับไป follow กันนี่มีนี่โอ้โหลูกน่ารักเชียวโอเคอาจจะสัปดาห์หน้าครับขอบคุณพี่เดนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ